Good morning. ถึงวันนี้เราได้อยู่ที่นี่เกือบ24ชั่วโมงเลยโอกาสที่จะสำรวจสถานที่ปรับตัวกับอะไรต่างๆก็มีแล้วก็เลยเหมาะที่จะมีสัมมาทัศน์สัมมาทัศน์ในบาลีแล้วอะไรอะไรก็ลงตัวดีบางที่แปลกันเพียงสงบซึ่งก็ไม่ผิดแต่ความหมายจะหมายถึงความเรียบร้อยลงตัวสะดวกถ้าเราสมัติกับการกินการอยู่การไปมาเข้าใจตารางเวลามีกิจกรรมอย่างไรสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่ต้องวุ่นวายสับสนกับมันก็ลงตัวก็เป็นสมัติส่วนหนึ่งซึ่งก็เอื้อเฟื้อที่จะสามารถทางกายและทางใจและควรทราบว่า ในคำสอนเดิม ของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีสมาธิจะไม่มีวิปัสสนา ที่หลังความอายของคำเหล่านี้เปลี่ยนพอความหมายมันเปลี่ยนเช่นที่ปรากฏในหนังสือวิสุทธิมรรคซึ่งเป็นคำพีเก่าแก่ซะแล้วแต่ความหมายก็เปลี่ยนคนก็เลยคิดกันดีความกันเหมือนกับที่ท่านอาจารย์พูดถึงในการบรรยายที่เราฟังเมื่อวานความหมายก็พัฒนาจากของเดิมเลยมีคนที่เสนอว่าไม่ต้องสามารถก็ได้เอาได้วิปัสสนาอย่างเดียวอันนี้อาจจะแล้วแต่ความหมายของคนเหล่านั้นแต่ไม่ตรงกับพุทธพจน์จะเสียดายเจ้าพุทธจำนวนหนึ่งไปเชื่อแบบนั้นเพราะไม่คุ้นกับพุทธพจน์ก็นี่ก็ธรรมดามนุษย์ก็เป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยมาศาสนาก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยๆมาสำหรับผมกลับไปดูคำพีเดิมคือพระสูตรก็เปลี่ยนเป็นวิธีหนึ่งที่จะเปรียบเทียบสิ่งที่ผมคิดหรือเชื่อหรือสิ่งที่ได้ยินได้อ่านเราลองดูว่าเข้ากับพุทธศาสนาดั้งเดิมได้ไหมบางทีดูไม่ออกเพราะว่าหลักฐานไม่ชัดเจนก็ต้องอาศัยการปฏิบัติของตัวเองด้วยแต่บางอย่างพอจะดูออกเช่นคำว่าสมถะและวิปัสสนาที่พูดกันในศตวรรษที่แล้วผิดกันระดับหนึ่งไม่ถึงสิ้นเชิงแต่ผิดกันระดับหนึ่งกับความหมายเดิมเช
ที่พูดกันว่าสำนักวิปัสสนานี้สำนักวิปัสสนานั้นความหมายแบบนี้ไม่มีในพุทธกาลมันเพิ่งคิดมาเมื่อไรไม่รู้โอเคยังไงพวกเราน่าจะสนใจวิปัสสนาควบคู่กับสมถะเพราะอานาปานสติเป็นสองอย่างรวมกันพร้อมกันเลยอะไรอะไรที่ส่งเสริมสมถะก็ส่งเสริมวิปัสสนาและมีการเห็นจริงเห็นแจ้งคือวิปัสสนานั้นก็ส่งเสริมสมถะเสียด้วยในการนำภาวนาของวันนี้ มีการทบทวนอานาปานสติขันธ์ที่หนึ่งที่สองที่สามซึ่งผมถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเรารู้จักกันบางอยู่แล้วเราขอเข้าคอร์สเดือนละครั้งก็ดีอ่านหนังสือของท่านอาจารย์พุทธทาสหรือติกนัทหานหรือท่านอื่นๆก็ดีอ่านพระสูตรเองก็ดีหรือเคยมาปฏิบัติกับกลุ่มเราปีที่แล้วหรือปีก่อนๆเราจะทบทวนขันธ์ที่1 2 3 4อยู่เรื่อย ปีนี้ผมคิดว่าทบทวนบ้างก็เหมาะวันนี้กับพรุ่งนี้แล้วเวลาที่เหลือจะลองปฏิบัติกับขันธ์อื่นๆหมวดเวทนาหมวดจิตหมวดธรรมแต่อย่างไรพื้นฐานที่จะสมถะที่จะหนักแน่นที่จะลงตัวกับอานาปานสติก็อยู่ที่ขันธ์ที่1 2 3 4เลยวันนี้อยากให้พวกเราทบทวนใจว่ามีอะไรเกี่ยวกับขันธ์ที่1 2 3ที่ยังไม่ชัดถ้ายังไม่ชัดโอกาสนี้เป็นโอกาสที่จะถามหรือตอนสอบปรมก็ถามได้ด้วยส่วนขันธ์ที่4เอาไว้พรุ่งนี้และต่อไปนี้ในชั่วโมงนี้ผมจะทบทวนบ้างแล้วใครมีข้อสงสัยมีคำถามหรือขอเสนอนะก็ว่าเลยเพื่อให้ช่วยกันให้มีความรู้ในขันธ์ที่1 2 3และพรุ่งนี้ขันธ์ที่4ให้เพียงพอที่จะปฏิบัติได้และแต่ละวันก็ปฏิบัติต่อไปแล้วเราก็คอยเพิ่มความรู้และการปฏิบัติกับหมวดเวทนาหมวดจิตละหมดธรรมสำหรับขันธ์ที่หนึ่งวิธีการเรียนแนวก็หลากหลายระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าต้องเหมือนเป๊ะ
กับที่ผมนำเมื่อเช้าเพราะเดี๋ยวละครั้งผมจะนำโดยหลายละเอียดที่ค่อยเปลี่ยนอยากพูดถึงงานเขียนของอาจารย์พุทธทาสสมัยที่ท่านยังไม่ก็คงจะผลจากเป็นพระหนุ่มแต่ยังไม่ถึงพระที่มีอายุมากนักท่านอายุอาจจะราวสามสิบกว่าสามสิบห้าผมจำไม่ได้แต่ท่านเขียนบทความสั้นๆเกี่ยวกับอานาปานสติแล้วท่านในบทความนั้นซึ่งผมก็แปลเป็นภาษาอังกฤษมานานแล้วเพื่อคนจะเริ่มต้นกับอานาปานสติในนั้นท่านก็แนะนำว่าใช้กำลังมากๆหายใจเข้าเต็มที่หายใจออกเต็มที่จนมีเสียงหายใจเข้าออกอย่างเสียงดังท่านก็แต่ในนั้นไม่ได้บอกว่าอย่าไปถามเป็นบีแต่ถามบ้างแต่ก่อนผมก็ทำงานที่สิบนาทีทุกวันนี้ก็ทำเล็กน้อยที่ผมยกขึ้นมาพูดก็เพื่อเป็นสิ่งที่พวกเรามีสิทธิ์ทดลองหายใจยาวลึกรุนแรงก็ได้ลองดูแต่ถ้าจะออกเสียงดังไปถามไหนที่ส่วนตัวเราก็มีเบาลงมาใช้กำลังแต่ไม่ถึงขานออกเสียงแต่ตั้งใจมากๆที่จะเต็มที่เราก็ออกเต็มที่มันมีประโยชน์ช่วยในการผ่อนคลายช่วยไม่คิดเลยถ้าหายใจเต็มที่แบบนี้มันไม่คิดอะไรมันมีแต่ตั้งใจหายใจลองดูเป็นครั้งเป็นคราวทีละหนึ่งสองนาทีอาจจะพอแล้วค่อยเบาลงก็สรุปว่าหายใจยาวลึกชนิดที่ใช้แรงใช้กำลังมากๆแล้วก็มากแต่น้อยลงค่อยน้อยลงจนใช้กำลังไม่มากอีกทั้งหนึ่งที่ผมจะเสนอบ่อยก็คือไม่ต้องใช้แรงอะไรแต่หายใจออกให้ค่อยๆออกชนิดไม่รีบร้อนอะไรเลยไม่ใจร้อนอะไรเลยสิ่งหนึ่งที่แปลกที่สมควรสังเกตบ่อยครั้งเราหายใจออกแบบใจร้อนมันรีบสิ่งนี้ไม่มีประโยชน์กับกายใจเลยฝึกที่จะหายใจออกชนิดคอยเป็นคอยไปอย่างสบายปล่อยวางอย่างสบายพอออกหมดอาจจะรอสักครู่ไม่ต้องนานกึ่งวิหนึ่งวิพักสักนิดหนึ่งแล้วคอยมันจะหายใจเข้าเองแล้วก็ช่วยมันนิดหน่อยก็ได้
ให้มันเข้ามาลึกลงไปลึกลงไปก็เป็นอีกแนวหนึ่งเพื่อเรียนรู้กับหายใจยาวลึกควรจะไปในทางที่ค่อยค่อยสบายถ้าออกแรงมากเดี๋ยวเหนื่อยถ้าสุดตรงไปหมดมันเครียดได้ควรจะหายใจยาวลึกที่ชนิดที่ผ่อนคลายทั้งใจปล่อยวางผ่อนคลายทั้งกายปล่อยวางทั้งใจปล่อยวางความเครียดก็จะได้เรียนรู้สิ่งลมหายใจยาวซึ่งผมดีความว่าลมหายใจลึกซึ่งหมายถึงว่าเมื่อหายใจเข้ากระบานลมจะทำแบบนี้เทนที่จะแบนมันจะคงลงไปกล้ามเนื้อจะผลักดันอวัยวะข้างในให้ลงไปและรู้สึกได้ถึงชิงกรานแล้วถ้าใส่ใจและหายใจมากพอจะรู้สึกได้ในบริเวณกระบานลมและในท้องส่วนหลังบางคนคุ้นเคยซะแล้วก็จะรู้สึกได้ง่ายบางคนไม่คุ้นเคยบางคนนิสัยในการหายใจมันตื่นกระบานลมไม่ค่อยลึกแต่กระบานลมที่หายใจสั้นหรือไม่ลึกมันทำงานหนักแต่เพราะมันทำงานทีมากแล้วก็ตึงๆอยู่ถ้ารู้จักกับหายใจยาวลึกกระบานลมมันทำงานเต็มที่แต่ไม่ต้องเครียดสมควรเรียนรู้ถ้าโมโหมันจะดันลงไปแบบร้อนแบบเครียดถ้าวิตกกังวลกลัวมันจะทำงานไม่ลึกตึงเครียดอีกแบบหนึ่งก็ศึกษาไปดูจะได้รู้เรียนรู้การหายใจลึกที่มีประโยชน์กับร่างกายและจิตใจและแถมจะรู้จักกิเลสและตัวกูบางชนิดโอเคขั้นที่หนึ่งผมสรุปอย่างนี้เพราะว่าเคยพูดมาหลายครั้งถ้าใครมีคำถามยกมือเลยยกมือมาลายก็ได้โอเคขั้นที่สองวันนี้ผมเสนอเพียงบางส่วนของขั้นที่สองตามที่ผมเข้าใจโดยเน้นปล่อยให้หายใจเป็นธรรมชาติซึ่งหมายถึงธรรมชาติของปัจจุบันสภาพกายใจในปัจจุบันต้องการหายใจอย่างไรก็ปล่อยให้หายใจแบบนั้นส่วนความรู้สึกตัวหรือสติ
ก็รู้สึกตัวว่าที่กำลังหายใจอยู่เป็นอย่างไรเร็วช้าอย่างไรลึกไม่ลึกอย่างไรเครียดสบายอย่างไรซึ่งไม่ใช่การคิดเป็นการรู้สึกตัวในการหายใจเข้าออกปกติคนเราจะแทรกแซงการหายใจอยู่เรื่อยก็ตัวกูมีอารมณ์ตัวกูคิดนี้คิดนั้นกูตัวกูเชื่อว่ารู้ดีกว่าร่างกายตัวกูอะไรไปบังคับการหายใจผมก็ถือว่าเป็นการแทรกแซงวันนี้ในการนำภาวนาก็ไม่ได้พูดถึงการแทรกแซงมากนักแนะนำให้สนใจการหายใจที่เป็นธรรมชาติของปัจจุบันร่างกายในปัจจุบันพร้อมด้วยจิตใจบางครั้งการหายใจจะไม่ถูกแทรกแซงไม่ถูกครอบงำโดยความคิดโดยอารมณ์โดยตัวกูอะไรก็จะพบในบางคราวการหายใจที่เป็นธรรมชาติอิสระและสิ่งนี้เปลี่ยนอยู่เรื่อยไม่ใช่ใต้ตัวบางเวลาร่างกายมันเปลี่ยหายใจตามธรรมชาติที่เปลี่ยก็ยังจะเป็นยังบางเวลามีพลังสดใสอะไรกายใจการหายใจธรรมชาติตามธรรมชาติตรงนั้นก็อีกอย่างสิ่งนี้ก็ไม่ได้ตัวแต่จะคอยรู้ตัวว่าเมื่อไรเป็นธรรมชาติเมื่อไรมีอะไรแทรกแซงแต่ตรงนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะรู้ยังไงหรือสงสัยไอ้นี้ธรรมชาติสักกี่เปอร์เซ็นต์อันนั้นเป็นความคิดแค่รู้สึกเอาอยู่เรื่อยและการหายใจที่เป็นธรรมชาติจะปรากฏชัดขึ้นเราคอยเรียนรู้และอีกทางจะเท่าทันเมื่อมีสิ่งแทรกแซงเช่นเกิดอารมณ์อารมณ์กลัวอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์เศร้าอารมณ์คิดถึงคิดถึงอารมณ์ละอายสารพัดอารมณ์สิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนการหายใจความคิดก็กระทบการหายใจเหมือนกันและบางเวลามีตัวเราเข้าไปบังคับตามความคิดของเราในอานาปานสติขันธ์ที่หนึ่งทำได้ให้เป็นบทศึกษาจะบังคับมากก็ได้บังคับน้อยๆก็ได้แต่ในขันธ์ที่สองผมเสนอว่าไม่เอาแล้วสนใจมิติที่เป็นธรรมชาติของร่างกายเองต
ตรงนี้จะชวนให้จิตใจอ่อนโยนและอ่อนไหวเมื่อมีความพยายามการหายใจจะหยาบกว่าแต่เมื่อเป็นธรรมชาติจะมีโอกาสอ่อนโยนแต่บางเวลาร่างกายไม่สบายหรือความเครียดที่สะสมมาอย่างมีอิทธิพลอยู่ตรงนั้นการหายใจอาจจะไม่อ่อนโยนก็ศึกษาไปรู้ตัวว่าเออมีอาการไม่สบายสักอย่างกระทบการหายใจอย่างไรก็ดูเอาหรือนิสัยที่จะเครียดกับหลายๆอย่างก็กำเริบแล้วกระทบการหายใจก็รับรู้รู้สึกตัวอยู่เรียนรู้ถ้าปฏิบัติอย่างนี้ทุกวันหรือที่นี่จะทำได้วันละหลายครั้งครั้งละ5นาที10นาทีแล้วแต่หรือจะเอาทางครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็ได้จะคอยพบความละเอียดละออของการหายใจที่เป็นอิสระตามธรรมชาติยิ่งร่างกายสมรรถะลงตัวการหายใจก็จะเรียบร้อยมากขึ้นก็ศึกษาสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อกันและกันซึ่งตรงนั้นเป็นวิปัสสนาเห็นว่าองค์ประกอบต่างๆเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อกันและกันอย่างไรนั่นถือว่าเป็นวิปัสสนามีพร้อมๆกันสามัญธาและวิปัสสนาไม่ต้องแยกในการนำภาวนามีอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เสนอก็เลยจะพูดตอนนี้นอกจากรู้ตัวเมื่อนอกจากสนใจการหายใจที่เป็นธรรมชาติของมันเองหรือจะเรียกว่าของร่างกายเองเพราะว่าแยกไม่ออกนอกจากนั้นก็จะมีการหายใจที่ถูกแทรกแซงอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็ถ้าเกิดอะไรแทรกแซงก็รู้ตัวว่ามีอะไรแทรกแซงและจำกัดการหายใจจำกัดอย่างไรให้มันเร็วขึ้นให้มันสั้นลงให้มันเครียดให้มันตื่นเต้นให้มันร้อนให้มันสั่นไหวแล้วแต่จะมีในโอกาสตรงนั้นซึ่งไม่ได้เป็นการคิดเป็นการรู้สึกตัวรู้สึกที่เหนือหนังของการหายใจแล้วรู้สึกก็รู้สึกตัวตรงนั้นแล้วก็คอยเฝ้าดูสักหน่อยก็จะเกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่แทรกแซงการหายใจเช่นนิสัยวิตกกังวลนิสัยเคร่งครัด
หรือเข้มงวดนิสัยมัวมัวเปลือเปลือนิสัยเอาจริงเอาจังอะไรก็ได้ที่กระทบกันหายใจก็ค่อยเรียนรู้บางอย่างอาจจะรู้สึกว่ากระทบกันหายใจในทางที่มีประโยชน์ก็สุดแล้วแต่สติปัญญาจะดูออกเราจะพบว่าการแสกแสงบางชนิดหรือหลายชนิดไม่ค่อยมีประโยชน์เฉพาะอย่างยิ่งที่เนื่องกับกิเลสเกิดกิเลสเมื่อไรมันก็แสกแสงธรรมชาติของการหายใจอยู่ดีรบกวนทางร่างกายและจิตใจด้วยพร้อมกันไปหมดกายใจและลมหายใจทุกรบกวนทุกบิดเบือนโดยกิเลสเลยผลอย่างหนึ่งของปฏิบัติในขั้นที่สองจะเข้าใจกิเลสมากขึ้นเฉพาะอย่างยิ่งในมิติที่ของการหายใจและของร่างกายและความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้เท่าทันกิเลสมากขึ้นเพราะจะเริ่มรู้สึกตัวง่ายขึ้นในเมื่อมีอะไรรบกวนจำกัดหรือบิดเบือนการหายใจรู้ตัวแล้วไม่ต้องหลงไม่ต้องเอาเต็มที่กับสิ่งนั้นเรียนรู้เข้าใจมันดีกว่าผมก็เลยถือว่าหายใจสั้นซึ่งเป็นสำนวนของพระสูตรอานาปานสติลมหายใจสั้นหมายความว่ามีอะไรแทรกแซงเข้ามาจำกัดให้ลมหายใจมันสั้นมันตื่นมันเร็วมันเครียดก็เป็นการเรียนรู้ที่สมควรบางเวลาท่านอาจารย์พุทธทาสจะพูดถึงหายใจสั้นแบบนักเลงในการบรรยายท่านอาจจะไม่ใช้คำว่าหนักเล็งแต่ในสนทนาส่วนตัวบางทีใช้สำนวนหนักเล็งคือเอาจริงเอาจังท่านก็เป็นท่านมีพลังเอาจริงเลยหายใจสั้นแบบหนักเล็งก็ได้เหมือนได้หายใจยาวลึกอย่างนักเลงเป็นการลองดูไม่ใช่ว่าสมควรหายใจอย่างนั้นตลอดไปแต่ลองดูบางครั้งบางคราวเพื่อการเรียนรู้อย่าไปลองเพื่อบ้าบ้าบอบอที่สวนโมกเคยมีชาวต่างชาติเราบอกว่าหายใจสั้นอย่างนี้อย่างนี้จะได้เรียนรู้บางอย่างแต่อย่าไปหายใจสั้นมากที่สุดเดี๋ยวจะเวียนหัวก็แน่นอนต้องมีสองสามคน
ก่อนมาเขาก็สูบกัญชากินเห็ดเมาที่เกาะสมุยเกาะพะงันมาสวนหมกเขาก็ต้องการอะไรแปลกๆเขาก็เลยหายใจรุนแรงที่มากๆจนลมก็มีเวียนหัวก็มีถ้าพวกเราจะบ้าแบบนี้ขอให้ทำเพียงครั้งเดียวพออย่าทำมากๆและเพื่อนที่สูงอายุอย่าทำเลยเดี๋ยวกลัวเส้นเลือดสมองมันแตกหนุ่มสาวจะทำบ้างก็ไม่ฉลาดเท่าไหร่แต่ถ้าลองครั้งหนึ่งจนรู้ตัวว่าเอออย่างนี้มันโง่อย่างไรบางคนมันดื้อแบบนี้ต้องลงเองจึงจะยอมรับผมดื้อแบบนี้แต่อย่าดื้อมากๆหายใจสั้นจนเป็นลมก็ไม่มีความจำเป็นก็สมควรแก้เวลา